และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะชัดชาโชว์ของเราค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะกับวันเสาร์ที่1ตุลาคมนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังก็ศิลปินนะคะไม่ใหม่นะเป็นศิลปินฮอตฮิตนะคะที่แบบว่าโด่งดังมากๆเลยนะคะกับเพลงที่แบบฮิตติดปากค่ะและตอนนี้ก็มีเพลงอยู่ในชาร์ตของเราใน10อันดับเพลงดังด้วยนะคะต้อนรับเต้ยอธิบดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเต้ยทำไมถึงเสียงหล่อจังเลยล่ะคะเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าแฟนๆรายการของ90ลูกทุ่งรักไทยนี่เยอะมากครับผมเผื่อแบบว่าเผื่อที่จะแบบไปเข้าหูสักคนที่ยังโสดอยู่อย่างเงี้ยครับผมเต้ยอธิบดินตัวจริงหรือเปล่าต้องร้องงัดถังงัดให้ฟังสักท่อนหนึ่งก่อนถึงจะเอ๊ะตัวจริงหรือว่าตัวปลอมเดี๋ยวจะหาว่าคุยครับพี่ดีเจออยครับค่ะไอ้ยักษ์สิสวนเจ้าไปลงทงลงทาตื่นละไปลานนาคำแพงโอ้โหช่วงนี้งัดไม่ค่อยขึ้นคำน้ำหนักขึ้นครับเนื่องจากโควิด -19 หรือเปล่าคะช่วงที่ผ่านมาเนาะนะคะน้องเต้ยอธิบดินนะคะทักทายแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยที่ฟังอยู่ในตอนนี้ได้เลยค่ะครับผมสวัสดีแฟนๆนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับที่ให้การติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรายการหรือว่าส่วนตัวของเต้ยอธิบดินเองนะครับสบายดีทุกท่านนะครับนะคะแล้วเต้ยเป็นยังไงบ้างอัปเดตชีวิตช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างคะก็ช่วงนี้ก็คืออัดในการทำเพลงอย่างเดียวเลยครับพี่ดีเจเนื่องจากว่ามันมีเวลาว่างเยอะครับมีเวลาในการคิดงานเยอะก็เลยจะหนักไปทางการผลิตมากกว่าครับช่วงนี้งานแสดงก็ยังไม่ค่อยเหมือนเดิมแต่ว่าก็เริ่มจะดีขึ้นมาแล้วครับค่ะนะคะซึ่งเต้ยอธิบดินนี่ก็แบบว่าไม่ทิ้งเพลงนะอย่างล่าสุดเลยกับบอกเป็นอย่างอ้ายยังบ่ตายนี่คือปล่อยมาแล้วปรากฏว่าเข้ามาอยู่ในชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแฟนๆชื่นชอบรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราทำเพลงแล้วคนชื่นชอบจนเพลงเข้าชาร์ตเนี่ยคือจริงๆผมนี่ไม่ได้เข้าชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยนี่น่าจะประมาณ3ปีแล้ว หลังจากล่าสุดของงัดทางงัดก็คือหายเงียบมาเลยมันเป็นการเข้าไปอีกรอบนึง ที่แบบมันหายเหนื่อยครับผม มันหายเหนื่อยจริงๆ ครับผมเพราะว่าเราแบบเคยเดินทางอย่างเงี้ยแล้วเราเคยได้ยินพี่ๆแท็กซี่เขาเปิดอะไรเงี้ยแล้วมันวันเนี้ยเราได้กลับมาอีกครั้งนึงมันดีใจมันภูมิใจบอกไม่ถูกครับค่ะนะคะแฟนๆก็ขอกันมาเยอะเลยทีเดียวนะคะกระแสเพลงนี้ใน TikTok นี่ก็ดีมากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อนะคะคนเอาไปเล่นกันเยอะขนาดไหนคะน้องเต้ยตอนนี้กำลังจะเข้า30กว่าล้านสามสิบกว่าล้านแฮชแท็กแล้วครับน่าจะประมาณนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะมีคนบอกว่าเอาเนื้อเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้เลย ครับ เป็นยังไงคะเป็นเทคนิคของเต้ยอธิบดีหรือเปล่าในการแต่งเพลงที่แบบให้คนแบบจำหรือว่ายังไงคะเทคนิคของเราเป็นยังไงใช่ใช่ครับวิธีจะของผมคือง่ายๆเลยเหมือนเดิมคือผมจะใช้เนื้อเพลงที่ง่ายเข้าถึงง่ายจำง่ายมันจะได้แบบคือถ้าเข้าไปอยู่ในใจไม่ได้ขอสิงอยู่ในหัวนี่แทนก็แล้วกันอะไรประมาณนี้เอาแบบ เอาให้มันอยู่ในหัวไปเลยใช่ไหมใช่ครับเน้นความง่ายครับในการจำครับนะคะอย่างเพลงงัดถังงัดเนี่ยเหมือนเต้ยบอกว่าคุณย่าหรือคุณยายนะคะที่ไปงัดหน่อไม้คุณยายนะคะแล้วเต้ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจนเป็นเพลงฮิตเลยทีนี้บอกเป็นอย่างอ้ายยังบ่ตายนี่คือไปได้แรงบันดาลใจยังไงอะคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเขียนไว้น่าจะเกือบ10ปีที่แล้วนะครับ oh. จะสังเกตเห็นจากมีคนมาคอมเมนต์ใน YouTube ว่าเฮ้ยเคยฟังแล้วแต่ยังไม่เคยทำเป็นมาสเตอร์แต่ที่ผมหยิบกลับมาทำเนี่ยผมว่าเอ๊ะถ้าปล่อยทิ้งไปเนี่ยมันก็จะเป็นกลอนลำเก่าๆที่ ที่เหมือนเขียนไว้ให้เสร็จเฉยๆครับผมก็เลยเลือกที่จะในเมื่อที่มันเก่าแล้วใช่ไหมในเมื่อที่มันเก่าแล้วงั้นลองมาดีไซน์ใหม่ลองมาปรุงใหม่ให้คนกินในยุคใหม่ลองชิมดูว่ามันจะเข้าปากเขาไหมเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเอามาหยิบมาทำดูครับโอ้โหถ้าบอกว่าเพลงนี้เป็น10ปีแล้วนี่ตอนนั้นนี่คือเราแต่งเพลงมานานแล้วใช่ไหมคะเต้ยใช่ครับผมเขียนเพลงมาโอ้ก็น่าจะร่วม10ปีแล้วเหมือนกันครับตั้งแต่สเตตัสถึกทิมไม้อ่อยไฟของพี่โอเอครับค่ะนะคะโอ้โหแต่ละเพลงก็เรียกได้ว่าฮอตฮิตทั้งนั้นเลยนะแล้วส่วนใหญ่ของการแต่งเพลงให้โดนใจเนี่ยเต้ยเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนคะพอจะบอกได้ไหมเผื่อว่ามีใครที่แบบชื่นชอบการแต่งเพลงแล้วก็ชอบสไตล์ของเต้ยอธิบดินอยากจะขอแบบก๊อปปี้หรือว่าขอความรู้อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของผมเลยก็คือผมจะเขียนในสิ่งที่มันใกล้ตัวสิ่งที่มันใกล้ตัวมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเราอะไรอย่างนี้ครับการเล่ามันจะเห็นภาพมากกว่าแล้วมันจะแบบคนที่เขาฟังจากการที่เราเล่าเนี่ยเขาก็จะจินตนาการภาพตามได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นกับเราโดยตรงหรือว่ากับคนใกล้เคียงเราครับอ๋อประมาณนั้นคือหยิบอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมาเขียนเป็นเพลงเลยใช่ครับนะคะแล้วเรื่องของทำนองล่ะคะมันฮิตติดปากติดหูอย่างเงี้ยทำยังไงดีคือจังหวะดนตรีอะไรแบบเนี้ยครับเรื่องของทำนองนี่จะยากหน่อยครับยากกว่าเรื่องเนื้อเนื่องจากว่าคนที่ถ้าเกิดคนที่ฟังหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับทำนองเพลงเยอะๆฟังหลากหลายสไตล์เงี้ยเราก็จะมีข้อมูลในการนำมาปรับแต่งทำนองให้มันเกิดรสชาติใหม่ขึ้นมาครับเรื่องทำนองนี่สอนมันสอนเป็นหลักสูตรหรือเป็นแบบตายตัวไม่ได้ครับต้องเกิดจากการฟังครับฟังเยอะๆอะไรประมาณนี้ใช่ครับฟังเยอะๆครับใช่ครับค่ะแล้วน้องเต้ยคิดว่าทำไมคนถึงชอบเพลงบ่อเป็นอย่างอ้ายอย่างบ่ตายมันเดิมครับพี่ดีเจของผมคิดว่าน่าจะด้วยความหนึ่งแหละความง่ายของความน้อยชิ้นของเครื่องดนตรีที่ผมหยิบมาใส่มีแค่3ชิ้นครับผมบอกว่าการที่เข้าถึงง่ายนี่มันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายแล้วมันก็แบบจำง่ายมันก็เลยทำให้แบบไม่ต้องซับซ้อนอะไรไม่ต้องใช้ความเพ่งเล็งอะไรในการฟังทั้งนั้นคือแค่นั่งฟังชิวๆก็สามารถเข้าถึงเพลงนี้ได้ครับนะคะท่อนไหนคะที่เด็ดที่สุดของเพลงนี้คงเป็นท่อนลำท่อนหกครับค่ะไหนน้ำเจ้าไหนร้องให้ฟังสักนิดนึงสิคะไอน้ำเจ้าไอกินแต่เหล้าเมาแล้วบ่สวงคนเขาจนทวงว่าปวงบ่าคักหลายสิให้อ้ายให้อ้ายให้อ้ายเนาะล่ะเฮ็ดแนวใดท่อนนี้เออมันเป็นชีวิตจริงของคนเราเหมือนกันเนาะบางทีเนาะที่ฟังดูเนาะเออเต้ยนี่ก็เข้าใจแต่งเหมือนกันนะเนี่ยเออนะคะก็เอาเรื่องใกล้ตัวออกมาแต่งเป็นเพลงแล้วจริงๆเพลงในสต็อกนี่ยังมีอีกเยอะไหมคะยังมีอีกเยอะครับพี่ดีจอยแต่ว่าผมก็กำลังที่จะดึงมาให้เข้ากับยุคสมัยครับเพลงไหนพอจะไปกับยุคนี้ได้ก็ดึงมาเรื่อยๆแต่ที่จริงผมก็เขียนไว้เยอะพอสมควรครับค่ะนะคะแล้วมีจะให้ศิลปินคนอื่นๆได้ร้องบ้างไหมคะในช่วงใกล้ๆนี้มีโปรเจกต์หนึ่งตอนนี้ที่ผมทำร่วมกับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามอยู่อ๋อค่ะก็ครับยังก็กำลังปรึกษาในเรื่องแนวทางของเนื้อเพลงกันอยู่ว่าจะเอาไปสไตล์ไหนอะไรเงี้ยครับแต่มีให้ฟังแน่นอนครับเร็วๆนี้ครับนะคะต้องคอยติดตามเลยนะพี่ยิ่งยงนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่สุดยอดมากๆด้วยนะคะใช่ครับอ๋อนะคะสำหรับเต้ยอธิบดินบอกเป็นอย่างอ้ายยังบ่ตายนะคะต้องชื่อเพลงก็ยากเหมือนกันนะมันยาวเหมือนกันนะน้องเต้ยนะครับใช่สำหรับเพลงนี้นะแต่ว่าถือว่าเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราแล้ว10อันดับเพลงดังแฟนๆก็ชื่นชอบกันด้วยในส่วนของ MV ล่ะคะตอนนี้ทำเป็นยังไงบ้างยอดวิวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยอดวิวใน YouTube กำลังเข้า4ล้านครับผมเร็วมากค่ะครับนะคะในตัวของ MV นี่เป็นยังไงบ้างคะเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นยังไงเอ่ยเป็นผมอย่างที่ในดนตรีในเพลงที่เราฟังอ่ะมันน้อยชิ้นในเครื่องดนตรีผมก็เลยอยากจะทำให้มันง่ายที่สุดการแต่งตัวก็อยากจะให้มันเป็นการผสมผสานแต่อยากจะให้มันแตกต่างตรงที่ขอเป็นหมอลำที่ไม่มีแคนได้ไหมไม่ต้องมีพินไม่ต้องมีแคนแต่ว่าให้มันเป็นหมอลำในสายเลือดเราที่เราฟังแล้วรู้ว่าเป็นหมอลำได้ไหมผมอยากให้แบบแต่ว่าไม่ใช่แรปถ้าแรปคงไม่มีลูกคอลูกเอื้อนอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะให้มันย้อนสอนผสมกันแล้วให้มันเกิดรสชาติใหม่อยากให้เขารู้ว่าสากลกับหมอลำไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะคะแต่ว่าพี่ออยบอกตามตรงนะคะว่าเข้าไปดู MV ของเต้ยแล้วเนี่ยคือเต้ยบอกว่าน้ำหนักขึ้นแต่เต้ยหล่อขึ้นนะนั่นหรือว่าไฟใน MV มันสลัวสลัวน่าจะอันหลังแบบหยอกหล่อขึ้นจริงๆแฟนๆแล้วก็คือแบบแต่งตัวคืออย่างเท่อ่ะซิงเกิลนี้คืออย่างเท่เลยทีเดียวนะคะขอบคุณครับเป็นความตั้งใจของเราใช่ไหมครับอยากจะให้เป็นหมอลำแบบใส่สูทอย่างเงี้ยครับสุดยอดอีหลีมากๆเลยแฟนๆค่ะตอนนี้ช่อง YouTube ของเต้ยทีเซอร์ซาวด์ Official นะคะผู้ติดตามก็ล้านกว่าแล้วด้วยนะครับโอ้โหแฟนๆแวะเข้าไปชม MV เพลงนี้ไปดูความหล่อของเต้ยอธิบดินทร์กันไม่ธรรมดาจริงๆกับบอกเป็นอย่างอ้ายยังบ่ตายช่องทางการติดตามน้องเต้ยมีช่องทางไหนบ้างตอนนี้คะ
ของผมจะมีTikTok ครับเต้ยอธิบดินยูทูบทีเซซาออฟฟิเชียลแล้วก็ Facebook เต้ยอธิบดินครับค่ะสามารถจะเข้าไปติดตามได้เลยคาดหวังขนาดไหนว่ายอดวิวส์เนี่ยให้เท่างัดถังงัดสูงกว่างัดถังงัดเนาะครับผมก็คาดหวังแน่นอนครับพี่ดีจอยแต่ว่าเพียงแต่ว่าในยุคเนี้ยในยุคที่มันมีการเปลี่ยนไปหลายๆอย่างของตลาดการฟังเพลงนะครับมันก็ได้ยากมากแต่ผมก็ยังแอบหวังครับแอบหวังว่าอาจจะเทียบขึ้นไปเท่าๆงัดถังงัดครับนี่นะคะซึ่งโอ้โหบอกเลยนะคะแฟนๆขาในช่อง YouTube เนี่ยนะคะเข้าไปก็จะมีแบบเสียงชื่นชมนะเสียงร้องมีเสน่ห์นู่นนี่นั่นดนตรีดีมีความแบบสุดยอดนะลื่นหูอะไรประมาณนี้แฟนๆก็แวะไปให้กำลังใจเต้ยอธิบดินได้นะคะเราก็จะได้แบบว่าเสพเพลงดีๆจากเต้ยในอนาคตอีกมากมายเลยทีเดียวเนาะนะคะอ่ะก่อนลากันไปนะคะน้องเต้ยค่ะขอบอกเป็นอย่างอีกสักนิดนึงค่ะสักท่อนหนึ่งขอเด็ดๆเลยค่ะเด็ดๆเลยใช่ไหมครับอืมค่ะต้องท่อนนี้เลยครับค่ะไอ้น้ำเจ้าไอ้กินแต่เราเมาแล้วบ่สวงคนเขาจนทวงว่าปวงบ่าคักหลายสิให้อ้ายให้อ้ายให้อ้ายนั่นล่ะเฮ็ดแนวใดไอ้คนในใจบ่มีไผแท้นั่นล่ะแม่นตัวเจ้าโอ้โหอย่างรู้อย่างเหนื่อยเลยทีเดียวอย่างเหนื่อยเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เชิญเต้ยอธิบดินไปร้องเพลงนี้บนเวทีด้วยนะเราได้เจอกันเนาะยินดีครับนะคะโอเคค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะน้องเต้ยครับเช่นกันครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามผลงานของเต้ยอธิบดินได้เลยรวมถึงเพลงนี้ก็ให้กำลังใจติดตามผลงานของเต้ยอธิบดินกันได้เลยนะรวมถึงเพลงนี้ก็ให้กำลังใจเต้ยอธิบดินได้ค่ะใน10อันดับเพลงดังของเรานะคะแล้วก็ไปชม MV เพลงนี้ได้ใน YouTube ค่ะแฟนๆ